สั่งออนไลน์มาแล้วจะติดตั้งเองยังไงไม่มีช่างมาด้วยนะครับวันนี้จะติดให้ดูนะครับเพื่อนๆครับบ้านผมเนี่ยใช้เครื่องซักผ้าฝาบนตัวนี้ใช้มา10กว่าปีครับสภาพเก่ามากปัญหาหลักอย่างนึงที่ผมเจอตลอดเลยครับก็คือคราบสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันติดด้านในถังครับเราจำเป็นต้องแกะถังออกมาล้างซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็ล้างไปสักประมาณ 3-4 เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกครับถึงเครื่องซักผ้าตัวนี้จะมีความจุเยอะใส่ผ้าได้เยอะมันก็ใช้น้ำเยอะตามไปด้วยครับส่วนบ้านผมเนี่ยมีเครื่องอบผ้าแห้งเหมือนกันอบผ้าครั้งนึงเนี่ยได้แค่7โลครึ่งเท่านั้นเองครับสรุปตอนนี้บ้านผมก็เลยซักผ้าครั้งนึงแค่7ถึง8กิโลเท่านั้นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะตอนนี้เครื่องซักผ้าผมมันเก่ามากๆแล้วก็มีปัญหาด้วยผมก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องซักผ้าตัวใหม่มาเลยครับตัวนี้คือ Samsung Eco Bubble นั่นเองต้องบอกว่าผมดูไว้หลายตัวมากๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เหตุผลอะไรเลยเลือกมาเพราะว่าภรรยาอยากได้ครับเขาไปเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้คุ้มมากๆเหตุผลแรกเลยคือรูปทรงสวยถูกใจภรรยาครับเหตุผลที่2นะครับคือมีระบบดรัมคลีนเป็นระบบที่ล้างถังอัตโนมัติแบบที่เราไม่ต้องแกะถังออกมาล้างและสุดท้ายคือระบบ Eco Bubble ที่ภรรยาผมอยากได้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าอยู่แล้วกำลังเลือกนะครับว่าฝาบนดีหรือว่าฝาหน้าดีนะครับผมจะมาบอกข้อแตกต่างนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้ามาตลอดส่วนภรรยาเนี่ยใช้ฝาบนมาตลอดนะครับแล้วแรกๆก็ยอมภรรยาไปก่อนครับเพราะเขาอยากได้ฝาบนข้อดีของฝาบนเนี่ยมันดูแลง่ายติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่ายไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือมันจุผ้าได้เยอะมากๆซึ่งแต่ก่อนบ้านผมเนี่ยก็ซักผ้าถังนึงทีละเยอะๆครับแต่หลังจากซื้อเครื่องอบผ้าทำให้เราไม่สามารถซักผ้าได้ทีละเยอะๆครับเราอยากจะซักแล้วเราก็อบทุกครั้งนะเราก็เลยซักปริมาณให้น้อยลงแค่7กิโลครับมันจึงทำให้เปลืองน้ำแล้วก็เปลืองไฟโดยใช่เหตุส่วนเรื่องในการใช้งานนะครับความสะอาดฝาหน้านะครับสะอาดกว่าฝาบนแน่นอนเพราะเนื่องจากฝาบนเนี่ยเป็นระบบหมุนกลับไปกลับมานะครับแล้วบางครั้งเนี่ยพอผ้ามันใส่เยอะเบียดกันมากๆนะครับการทำความสะอาดเนี่ยน้ำยาเข้าไปไม่ทั่วถึงครับต่างกับฝาหน้านะครับที่เป็นระบบกลิ้งหมุนนะครับแต่จะซักผ้าได้ปริมาณน้อยกว่าแต่สะอาดมากกว่าครับแถมระบบฝาหน้าเนี่ยยังประหยัดน้ำและประหยัดไฟมากกว่าด้วยนะครับจริงๆผมก็อุตส่าห์ขยายสตูดิโอนะครับแต่ก็เกือบไม่พอในการถ่ายรีวิวเครื่องซักผ้านะครับก็มาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับจะบอกว่าสั่งมาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้แกะเลยนี่ตัวนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับจะติดตั้งให้ดูด้วยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งเครื่องซักผ้าออนไลน์มานะครับแล้วก็อ้าวสั่งออนไลน์มาแล้วจะติดตั้งเองยังไงไม่มีช่างมาด้วยนะครับวันนี้จะติดให้ดูนะครับบางคนก็ถามว่าเออสั่งออนไลน์มันจะโอเคไหมเอาของมือสองของไม่ดีมาให้แล้วหรือเปล่าสังเกตดีๆนะครับว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยจะมีตัวโชว์เกรด B ด้วยนะครับตัวนั้นราคาจะถูกกว่านะครับซึ่งเราก็ไม่มั่นใจนะว่ามันสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพไหมแต่ผมเนี่ยก็เลือกของใหม่นะครับซึ่งราคาที่จัดโปรโมชั่นนะครับก็ใกล้ๆกับห้างนะจริงแล้วนะครับราคา 12,090 บาทครับแล้วก็มีค่าส่งครับอีก600บาทนะก็โอเคนะเพราะวันก่อนไปเดินห้างนะครับก็ลดอยู่แต่ว่ามันก็ประมาณ 14,000 นะครับก็ถือว่าถูกกว่าในห้างนิดหน่อยครับแต่เราต้องติดตั้งเองนะแกะกล่องออกมาแล้วครับตัวเครื่องก็อยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่เขาบอกว่าถ้าของมีปัญหานะครับเคลมเงินคืนได้ 100% ครับคือจะบอกว่า Samsung เนี่ยมีหลายซีรีส์มากๆนะครับตัวที่ผมซื้อมาคือ Eco Bubble นะครับรุ่น8กิโลครับรหัสเครื่องก็คือ WW80T504DAWST ครับและเราสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ครับด้านในตัวถังนะครับก็อย่างที่บอกไปนะมีระบบดัมคลีนนะครับก็คือล้างถังให้เราจากด้านในได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Samsung Eco เลยก็คือระบบ Eco Bubble ครับก็คือเดี๋ยวเขาจะแบบดันฟองขึ้นมาเป็นเล็กๆๆๆนะครับตามช่องพวกนี้นะครับระบบ Bubble Eco เนี่ย Samsung บอกว่าถ้าทำให้ตัวน้ำยาซักผ้าของเราเนี่ยเป็นฟองนะครับตัวฟองเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้รวดเร็วมากกว่านะครับแล้วก็สามารถขจัดคราบฝังลึกได้ดีกว่านะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับผ้าที่สกปรกมากๆนะครับเราก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน Bubble Soak นะครับก็คือเอาผ้าแช่ในฟองเลยนะครับก็จะทำความสะอาดคราบฝังลึกได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็นี่คือคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ให้มานะครับก็มีตัวท่อน้ำดีส่วนตัวท่อน้ำเสียนะครับก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยครับเครื่องซักผ้าตัวนี้เป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับกำลังไฟอยู่ที่ 1,900 ถึง 2,300 วัตต์ครับปริมาณน้ำใช้มาตรฐานนะครับอยู่ที่ 3.8 ลิตรคร่าวๆภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานกันครับก็วันนี้ผมก็ย้ายเครื่องซักผ้าตัวใหม่นะครับมาไว้หลังบ้านแล้วนะครับตัวเก่าก็
ถอดออกไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาทำการติดตั้งกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาดูที่หลังเครื่องก่อนหลังเครื่องเนี่ยเขาจะมีลูกยางแบบนี้มานะครับซึ่งไว้ใช้สำหรับเวลาที่เขาขนส่งเครื่องนะโอ้เพิ่งรู้มันยาวขนาดนี้เหมือนกันนะเนี่ยน็อตลูกยางตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์10นะครับก็ไม่มีอะไรนะใครจะใช้ประแจธรรมดาแกะก็ได้แต่ผมดูแล้วแบบมันยาวมากเลยถ้าประแจแกะอาจจะนานะครับก็เลยใช้ลูกบล็อกต่อกับสว่านนะครับแกะนะครับซึ่งเร็วกว่าครับสำหรับตัวล็อกถังซักผ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเก็บไว้นะครับเวลาที่เราย้ายถังซักผ้านะครับหรือว่าย้ายตำแหน่งไปไกลๆนะครับแนะนำว่าให้ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อล็อกถังนะครับถังมันจะได้ไม่ขยับนะไม่งั้นแต่ขนย้ายแล้วถังแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับโดยในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวพลาสติกตัวนี้มาให้นะครับเราก็เอามาใส่ปิดไว้ครับก็ทั้งหมดเขาจะมี3ตัวนะครับตัวนี้ก็จะล็อกสายไฟมาครับเพื่อนๆจะเห็นเขามีตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้มันจะเป็นกิ๊บสำหรับบังคับสายอ่อนนะครับก็คือสายท่อน้ำทิ้งนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการเอาไปพาดนะครับเอาท่อน้ำทิ้งตัวนี้นะครับท่อน้ำทิ้งนี่ผมดูประมาณ4หุ่นนะครับถ้าใครต้องการเอาไปพาดกับเหมือนกับแบบพวกซิงค์ล้างจานนะครับหรือว่าอ่างล้างหน้านะเผื่อใครไปไว้ในห้องน้ำนะครับเวลาไปพาดเนี่ยมันจะเด้งออกเข้าออกใช่ไหมเขาก็ตัวเนี้ยนะครับมันล็อกนะครับทำให้ท่อมันโค้งเข้าขอบอ่างนะครับหน้าตาในคู่มือก็แบบนี้นะครับเห็นไหมเอาไปวางข้อประกอบอ่างแบบนี้นะครับก็ลงท่อน้ำทิ้งในอ่างเราได้เลยนะครับบ้านของผมเนี่ยก็จะมีท่อน้ำทิ้งนะครับต่อออกแบบนี้นะครับซึ่งไปต่อกับท่อน้ำทิ้งนอกบ้านนะครับผมก็จะแย่สวมมันเข้าไปตรงๆเลยครับนี่คือท่อน้ำดีที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเกลียวธรรมดานะครับซึ่งบ้านผมอ่ะมันเป็นท่อประปาแบบคลิปนะครับแบบคลิปก็คือเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสไลด์แล้วก็ลูกปืนเข้านะผมก็เลยต้องเอาท่อเก่ามาใส่นะครับคือถ้าใช้จะใช้ท่อคลิปนะครับเราก็ซื้อท่อคลิปธรรมดานะครับมาใส่ได้เลยนะครับจริงๆการติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถทำเองได้นะครับง่ายมากๆนะครับก็เตรียมไว้แค่นี้เองที่เหลือแล้วก็ไปจำเข้ากับระบบเดิมนะสำหรับคนที่มีเครื่องซักผ้าเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาบนนะครับหรือว่าฝาหน้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีระบบนะครับเราก็แค่เดินน้ำนะครับมาไว้ใกล้ๆกับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในจุดที่ใกล้ท่อน้ำทิ้งนะครับใครจะวางห้องน้ำก็ปล่อยในท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำได้เลยครับต่อมาก็คือขาตั้งนะครับที่เราแถมมาให้กับตัวเครื่องนะครับซึ่งขาตั้งตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้ด้านหลังนะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะปรับมาเป็นไซส์ตัวนี้อยู่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองวางดูก่อนนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับก็วางไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับในคู่มือนะครับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะเขาบอกว่าเวลาเรายกเนี่ยพยายามอย่าตะแคงนะครับหรือเอนตู้นอนนะเวลาคนขนส่งมานะครับต้องพยายามดูด้วยนะครับเวลายกเนี่ยให้เรายกขึ้นตั้งมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางครับมาพร้อมยังกล้วยหนึ่งสองสามฮึบโอ้โห ไม่เบาเลยเนี่ยเดี๋ยวเข็นไปใกล้ๆก่อนล่างตรงนี้ครับตัวฐานนะเราสามารถปรับได้นะครับเพื่อให้ได้กับองศาในการวางนะจะได้ตั้งฉากพอดีนะครับสายท่อเราก็ใส่ในท่อน้ำทิ้งเดิมนะครับพยายามใส่เข้าไปลึกๆนะครับมันจะได้ไม่แบบหลุดออกมานะครับเวลาที่มันมีน้ำถ่ายออกไปนะครับแล้วก็ตรงท่อน้ำนะครับเราก็ต่อเข้าไปได้ตำแหน่งเดิมแบบนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยจะมีท่ออยู่เส้นนึงนะครับจะเป็นท่อระบายน้ำนะครับถ้าเราต้องการเอาน้ำออกนะครับขณะที่ไฟดับนะครับเราก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วเอาถังมาใส่นะครับเอาน้ำออกจากตู้ก่อนส่วนด้านล่างตรงนี้นะเป็นตัวกรองนะครับซึ่งจะกรองระบบน้ำเสียของเรานะครับเช่นกรณีเราซักผ้ามีพวกแบบฝ้ายมีพวกได้อะไรติดออกไปนะครับนี่ฮะเราต้องแกะออกมานะครับทำความสะอาดนะสัก2เดือน1ครั้งนะครับใช้แปรงสีฟันก็ได้ปัดให้สะอาดครับทุกคนครับผมทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับความตั้งใจแรกอ่ะคือผมอยากจะเอาเครื่องอบผ้าขึ้นไปวางซ้อนไปเครื่องซักผ้าเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับแต่พออ่านในคู่มือของ Samsung นะครับถาดที่จะต้องวางบนนี้นะครับจะต้องเป็นถาดของ Samsung โดยเฉพาะจากที่ผมถามที่ Samsung Official นะครับเขาบอกว่าการวางเครื่องอบผ้าเครื่องอื่นเนี่ยเขาไม่รับประกันว่ามันจะปลอดภัยนะครับเขาแนะนำว่าถ้าจะวางซ้อนเนี่ยให้เป็นเครื่องอบผ้าของ Samsung เองเท่านั้นเพราะว่าได้ถูกคำนวณมาอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นก็เพื่อความปลอดภัยครับ
ก็เลยยังไม่วางนะแต่ถ้าอีกหน่อยเราอยากจะวางจริงนะก็สามารถต่อนะครับเป็นคานเหล็กขึ้นมานะครับซึ่งอนาคตผมอาจจะทำนะครับแล้วก็ค่อยวางซ้อนแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นใครที่ตัดสินใจจะซื้อเครื่องอบผ้ากับเครื่องซักผ้าซ้อนกันก็แนะนำว่าให้ซื้อแบรนด์เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจะแบบชัวร์ที่สุดนะแต่ว่าถ้าคนละแบรนด์นะครับก็แนะนำว่าทำเป็นโครงเหล็กมาซ้อนดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับจริงเมนูในคู่มือเนี่ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยวิธีเลือกเมนูนะครับก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับโอเคเมนูไหนนะครับเราก็กดยืนยันที่นี่ครับทุกคำสั่งนะครับเขาจะแนะนำเป็นภาษาไทยให้เราทำตามขั้นตอนทั้งหมดครับการใช้งานครั้งแรกนะครับให้เราปิดถังเปล่าไว้นะครับแล้วก็ทำการกดฟังก์ชันนะครับเทียบค่าน้ำหนักก่อนนะครับถังเขาก็จะทำการปรับน้ำหนักนะโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับดันใส่ผ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลืมเทียบค่าไปนะครับเราสามารถกลับไปที่เมนูนั้นได้นะโดยการกดปุ่มรูปนิ้วตรงนี้ค้างไว้นะครับรอแป๊บนึงนะครับจะเป็นฟังก์ชันระบบเครื่องนะครับเราก็มานะครับเราสามารถเปิดปิดการทำงานระบบ AI นะครับเปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับนี่แล้วก็เมนูเทียบค่าตรงนี้นะถ้าเราจะเอาก็กดปุ่มวงกลมไปนะครับหรือว่าเปิดปิดนะครับการทำงานผ่าน Wi-Fi เปลี่ยนภาษานะครับหรือว่ารีเซ็ตกลับไปค่าโรงงานก็ได้ครับพร้อมแล้วหลังจากที่ไม่มีเครื่องซักผ้านะครับก็มาเลยมาอ่ะขนผ้ามาซักแล้วครับเราก็จะใส่ผ้าใส่เข้าไปเรียบร้อยฮะสำหรับการใส่น้ำยานะครับก็ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่เราใส่น้ำยาซักผ้าแบบปกตินะครับช่องนี้นะครับก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับส่วนช่องนี้จะเป็นการใส่น้ำยาสำหรับการตั้งเวลาซักล่วงหน้านะครับซึ่งข้อดีของเครื่องซักผ้า Samsung Eco Bubble ตัวนี้นะครับคือตัวถาดที่เราใส่น้ำยาเนี่ยไม่ต้องถอดออกมาล้างบ่อยๆนะครับเพราะปกติเนี่ยมันจะเป็นคราบน้ำยาติดใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมีที่ฉีดน้ำนะครับเป็นระบบสเปรย์อยู่ด้านในนะครับก็จะทำการฉีดล้างนะครับจะไม่ทำให้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้านะครับเป็นคราบติดอยู่ที่ขอบของตัวใส่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นตัววัดระดับน้ำยาซักผ้านะครับเราก็เอามาใส่ในตำแหน่งตรงนี้ครับความฮาตอนนี้คือเราสองคนกำลังนั่งรอให้เครื่องซักผ้าสอนเราอยู่ครับว่ามันจะซักยังไงหลังจากนั้นเรากดปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับเขาก็จะเข้าสู่เมนูนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะหมุนเลือกเมนูต่างๆได้นะครับเรามาดูเมนูนะว่าอันแรกก็ซักผ้าฝ้ายนะครับเขาก็จะบอกให้เลยนะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นอ้ออุณหภูมิน้ำนะครับแล้วก็การซักกี่ถังนะครับนี่คือปริมาณน้ำกี่ถังนะครับหมุน 1,400 รอบแบบนี้นะครับใช้เวลา1ชั่วโมง27นาทีนะครับเราก็เลือกไปจะเอาเมนูอะไรซักเร็ว15นาทีนะครับโอ้โหเป็นซักน้ำเย็นนะอันนี้นะครับซักน้ำเย็นพลังงานต่ำนะครับเราก็เลือกไปนะครับจะใช้เมนูไหนเมนูโปรแกรมประหยัดพลังงานอันนี้ก็น่าใช้นะเดี๋ยวเลือกดูโปรแกรมให้หมดก่อนผ้าใยสังเคราะห์นะครับเมนูถนอมผ้าผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนเสื้อเชิ้ตไม่มากซักสะอาดด้วยไอน้ำฆ่าเชื้ออันนี้แบบที่เขาโชว์เลยนะว่าตัวนี้สามารถซักแล้วฆ่าเชื้อในผ้าให้ด้วยเหมาะสำหรับแบบบ้านที่มีแบบผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ผ้าขนสัตว์ครับชุดกีฬาเหม็นๆเหงื่อมานะครับก็ใช้เมนูนี้ได้นะซักสามน้ำเลยเห็นป่ะเขาแนะนำนะครับว่าให้ใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลางนะครับผ้าสีนะครับซึ่งเขาจะบอกนะในแต่ละเมนูเนี่ยว่าเราควรใส่ผ้าไม่เกินกี่กิโลด้วยนะครับอย่างตัวนี้แม็กซิมัมคือ4กิโลนะคือผ้าแต่ละชนิดเนี่ยเราใส่ไม่เท่ากันนะเพราะน้ำหนักผ้าเวลาเปียกน้ำมันจะไม่เท่ากันใช่ป่ะมาดูนะผ้ายีนเขาใส่กี่โลนะครับให้ใส่แค่3โลเองเห็นไหมนะครับชุดเด็กอ่อนซักฆ่าเชื้อซักเงียบนะซักแบบเงียบด้วยคละผ้าเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้หมดนี้ไหมคละผ้าหลายชนิดนะครับนี่ซักผ้าวันที่มีเมฆมากในกรณีที่ต้องตากผ้าไหมคะอ๋อแต่เราไม่ต้องตากเพราะเรามีเครื่องอบแล้วนะครับซักล้างแล้วก็ปั่นหมาดอันนี้ไม่ซักนะครับล้างอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมชอบเลยก็คือตัว Clean Drum นะครับเป็นการล้างถังนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดมาล้างอีกแล้วในอนาคตนะเพราะนั้นเราลองโหมดเป็นนี่แล้วกันนะคละผ้าหลายชนิดแล้วกันนะครับเมนูเขาก็บอกว่าอุณหภูมิน้ำ40องศานะครับซัก2น้ำ2ถัง 1,400 รอบนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะลองดูเลยโอเคไหมเขาให้ใส่4กิโลนะเออเขาให้ใส่4กิโลเฮ้ยเราน่าจะไม่เกินแหละ4กิโลจริงป่ะเราน่าจะไม่เกินหรอกหรือเปล่าอ่ะพี่ภูมิถ้าเกินเดี๋ยวมันก็ไม่ทำงานไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็กดโอเคไปเลยไหมใช่ป่ะเราก็อ๋อนี่ไงแล้วเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นี่นะครับเรียบร้อยอ๋อเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้มันเขาไม่ได้ล็อกไว้ถ้ามันเกินจริงอ่ะเมื่อกี้เราผ้าออกได้แต่ไม่ทันแล้ว
นะครับตอนนี้เราก็ปล่อยเขาทำงานไปนะครับในระหว่างที่เรารอนะคุณกล้วยก็ทำการสแกนแอปพลิเคชันนะครับที่หน้าตู้ตรงนี้นะครับพอสแกนเสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปด้วยรู้สึกว่าใช่ไหมไม่ได้โหลดแอปอะไรเลยนะครับก็กดเชื่อมต่อเลยครับที่มันง่ายเพราะว่าเราใช้ Samsung อยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อลืมไปโทรศัพท์คุณกล้วยเป็น Samsung ไงใช่ตัวนี้เป็น S22 Ultra นะคะมันก็เลยเชื่อมต่อให้แบบง่ายเลยกับ Samsung Account ค่ะอ๋อเออแต่ถ้าเกิดเป็น Android หรือเป็น iPhone อะไรที่เป็นอันอื่นเนาะมันอาจจะต้องผ่านแอปพลิเคชันแต่นี้พอ Samsung ด้วยกันก็ง่ายเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยแค่สแกนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็เขาก็จะขึ้นมาหน้าจอตรงนี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณกล้วยเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เครื่องซักผ้าของเราเนี่ยทำอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยเหรออันนี้คือระบบ Pico Bubble นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าฟองที่ออกมานะครับก็จะเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะไม่ฟูฟองเต็มเครื่องนะครับเพราะว่าฟองเขาเนี่ยจะออกมาตามรูที่เราเห็นตอนแรกนะครับที่อยู่รอบๆถังนะครับ Samsung เขาบอกว่าการซักผ้าด้วยฟองแบบนี้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงกว่าครับนี่นะครับผมอยากทดสอบความเบาของเครื่องปั่นตัวนี้นะครับโดยการที่ผมเอาแก้วน้ำนะครับมาวางข้างบนนะในระหว่างที่เครื่องกำลังปั่นอยู่นะครับเดี๋ยวให้เขาปั่นเนี่ยปั่นอยู่นะปั่นอยู่นะแล้วดูน้ำข้างบนครับน้ำไม่กระดิกเลยดูดิอ้าวถอยให้ดูด้วยเนี่ยเห็นไหมครับทั้งเงียบทั้งนิ่งโหแบบนี้เอ๊ะหรือว่าเราเครื่องอบผ้าขึ้นไปวางได้จริงๆมันไม่ตกมาหรอกเนาะตอนนี้ก็ซักเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงเลยนะของเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับก็คือผ้ามันจะไม่พันกันเลยครับแล้วก็ผ้าที่ซักเสร็จนะครับก็แห้งนะครับแห้งแบบหมาดๆนะครับเพราะว่าปั่นออกมานะครับย้ายมาใส่ตู้อบผ้าของเรานะครับนี่แบบนี้ตอนนี้นะครับถ้าเราเปิดดูในแอปพลิเคชันนะครับแล้วเครื่องยังไม่ได้ทำงานนะครับเรายังไม่ได้กดทำงานอะไรนะมันก็จะขึ้นตามเมนูที่อยู่หน้าเครื่องเลยซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดนะครับในการซักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถปรับเลือกอุณหภูมินะครับหรือว่าตั้งค่าต่างๆนะครับเพิ่มการซักรอบการซักอะไรต่างๆได้จากเมนูตรงนี้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากหมุนหน้าเครื่องเราก็มาเลือกในแอปพลิเคชันได้นะเขาก็จะใส่ค่าไว้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเลือกผ่านแอปพลิเคชันดูนะครับเราจะเลือกแบบมียกทรงด้วยนะซึ่งในเครื่องไม่มีนะมีผ้าม่านด้วยในเครื่องไม่มีนะครับเมนูตรงนี้เนี่ยจะเยอะกว่านะซึ่งผมจะเลือกการซักนะครับก็คือการคละชนิดผ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเราก็กดส่งไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเครื่องซักผ้าเราก็ถูกส่งข้อมูลส่งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องซักผ้ามันปิดอยู่อ่ะมันก็ไม่ทำงานใช่ไหมเราต้องมากดปุ่มเปิดเหรออ๋อต้องมากดปุ่มเปิดด้วยถ้าเครื่องมันปิดอยู่มันไม่ทำงานใช่ไหมตอนแรกนึกว่าสั่งจากนอกบ้านมาได้อย่างนี้เองนะก็สมมติแบบลูกเราอยู่บ้านเงี้ยเราก็ให้เขาเอาผ้าใส่แล้วก็เปิดเครื่องเราก็สั่งมาจากมือถือแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคครับแล้วนี่คือการรีวิวเครื่องซักผ้าตัวใหม่ของผมนะครับเครื่องซักผ้า Samsung Eco Bubble ครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาแกดเจ็ตอยากรู้ก่อนซื้อนะครับว่าดีไหมใช้ยังไงนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครป์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์